สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเอลวินถามก่อนเลยครับว่ามองตลาดวันนี้อย่างไรครับเพราะดูเหมือนว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยเองยังปิดตัวในแดนลบแต่ว่าอาจจะแกว่งตัวเล็กน้อยครับครับก็ถ้าดูแล้วภาพรวมก็ยังคงมีสัญญาณที่อ่อนแรงอยู่นะครับก็จะเห็นว่าดัชนีเนี่ยก็พยายามฟื้นตัวมาแต่ก็ดูกรอบบนเนี่ยยังถูกจำกัดอยู่นะครับก็อย่างในวันนี้นะครับจะมีแนวที่13สักประมาณช่วง1385 1390นะครับก็ยังดูอาจจะผ่านยากอยู่เพราะว่าพรุ่งนี้ก็หยุดนะครับแล้วก็ช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยก็เหมือนกับว่าวันหยุดเยอะบางทีวอลุ่มเนี่ยส่วนหนึ่งก็หายไปเช่นเดียวกันนะครับก็เลยมองว่าตลาดเนี่ยยังดูขาดแรงผลักดันทำให้กรอบบนเนี่ยยังถูกจำกัดนะครับตามอย่างที่บอกไปแล้วก็ด้านล่างเนี่ยนะครับตอนนี้ก็จะมีแถวประมาณ1370นะครับเป็นกรอบล่างถ้าเกิดว่าหลุดต่ำกว่าเนี่ยก็ตลาดเนี่ยก็มีโอกาสจะทำโลใหม่ได้อีกเหมือนกันนะครับก็คือหมายความว่า1366ที่ทำไว้เนี่ยเป็นโลเดิมเนี่ยก็มีโอกาสจะหลุดต่ำกว่าได้นะครับแล้วก็จะมีรับถัดไปก็คือโซนสักประมาณ1360จุดนะครับดูก็อาจจะเป็นสัญญาณที่อ่อนแรงหรือว่าอยู่ในทางลบก็ยังคงเป็นไปได้อยู่เพราะว่าเหมือนปัจจัยภายในก็ทั้งเรื่องประเด็นที่ในส่วนของการขึ้นเข้าไฟเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ติดตามนะเพราะว่าจะกระทบในส่วนของต้นทุนดำเนินงานหรือว่าจะเป็นด้านของตัวภาพปัจจัยต่างประเทศก็ติดตามเรื่องของนโยบายการเงินเฟดนะครับซึ่งตลาดก็ยังติดตามอยู่นะครับแล้วก็จะประชุมกันในวันที่13-14ธันวาคมในสัปดาห์หน้าครับผมครับคุณเอภวินมองตลาดทั้งสัปดาห์นี้ดูแล้วยังแกว่งตัวแบบนี้ต่อไปไหมฮะหรือว่ามีโอกาสที่จะมันอัพไซด์ดาวขึ้นนะครับครับผมว่ายังเป็นแบบภาพประมาณไซด์เวย์ดาวนะครับในตลาดก็ฟื้นจำกัดแต่พอเหมือนแบบปรับตัวลงก็ยังมีแบบส่วนหนึ่งมีแรงรับอยู่ก็ต้องติดตามในช่วงของสัปดาห์นี้ไปต้องไปนะครับในส่วนของการตั้งกองทุน ESG นะครับถ้ามีเข้ามาเนี่ยจะช่วยภาพตลาดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็คาดว่าจะมีแม่งส่วนเนี่ยเข้ามาตลาดช่วยประคองเซ็ตได้ก็เลยมองลักษณะตลาดไซด์เวย์ดาวฟื้นจำกัดแต่พอลงมาถึงจุดหนึ่งก็จะมีแรงรับในบางช่วงนะครับที่ทำให้ตลาดเนี่ยมันเด้งสลับขึ้นมาได้ครับครับตลาดไซด์เวย์ดาวแบบนี้มีหุ้นตัวไหนแนะนำที่ให้นักลงทุนสามารถเก็บได้ไหมครับเพราะวันพรุ่งนี้ก็หยุด1วันก่อนที่ตลาดจะมาเปิดอีกครั้งหนึ่งวันพุธนะฮะครับก็เราก็เน้นตัวที่ESG ได้เรตติ้งที่เป็น AAA หรือ AA นะครับกลุ่มพวกนี้ก็น่าจะเป็นเป้าสำหรับการตั้งกองทุน TESG ที่จะเข้ามาเก็บหุ้นจำพวกนี้นะครับก็อย่างเช่นในส่วนของตัวถ้าเป็นตัวที่ราคาลงมาแรงกว่าเซ็ตเนี่ยนะครับก็จะเป็น SCGP นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับก็จะมี Gulf Energy ที่มีเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่ปรับลงด้วยนะครับเป็นปัจจัยหนุนหรือว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่มีปันผลด้วยนะครับยิลด์มากกว่า 5% นะครับผลการดำเนินงานแข็งๆเนี่ยก็จะมี2ตัวนะครับก็จะมีตัวปตท.กับในส่วนของตัว KTB นะครับอันนี้คือเน้นประเด็นปัจจัยหนุน ESG นะครับแต่ถ้าใครเป็นภาพของการซื้อลงทุนเนี่ยเราก็มีหุ้น6ตัวนะครับที่แนะนำเป็นซื้อแบบดอลลาร์คอร์ดเอเวอเรจเพราะว่าช่วงนี้ตลาดไม่ดีจริงแต่ว่าเราก็มองปีหน้าเนี่ยภาพเซตน่าจะเป็นภาพของการฟื้นกลับได้นะมองเป้าสักประมาณดัชนี 1,600-1,700 ตอนนี้เซตต่ำ 1,400 แล้วก็ถึงอัพไซด์พอสมควรนะครับก็แนะนำหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีมูลค่าไม่แพงนะครับแล้วก็ผลการดำเนินงานเติบโตได้ต่อเนื่องก็จะมี6ตัวนะครับที่แนะนำก็คือ BBL BDMS นะครับ BEM CPO ปตท.แล้วก็ในส่วนของตัวปูนใหญ่ครับผมครับค่ะโอ้คุณเอกภาวินคะทีนี้เนี่ยถ้าบอกว่าพูดถึงในเรื่องของเชิงกลยุทธ์ในการเก็งกำไรระยะนี้เนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้างไหมคะครับก็ถือว่ายากนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยก็เป็น
ภาพขาลงอยู่นะครับหุ้นก็บางทีฟื้นจำกัดแล้วก็แป๊บเดียวก็ปรับตัวลงแรงอย่างเงี้ยนะครับเราก็อาจจะทำได้ลำบากหรือการหาผลตอบแทนอาจจะยากกว่าตอนภาพตลาดที่ดีนะครับแนะนำอาจจะรอเซนติเมนต์ดีกว่านี้หน่อยดีกว่าแต่ถ้าเล่นเนี่ยก็ต้องอาศัยตัวในเชิงกราฟเข้ามาช่วยด้วยนะครับอย่างวันนี้ถ้ามีแนะนำเนี่ยก็จะลองดูตัว KCE แล้วกันนะครับที่ผมว่าพอที่จะเก็งกำไรได้เพราะว่าตัวราคาเนี่ยลงมาสร้างฐานแถวประมาณ50บาทต้นๆแล้วก็เริ่มฟื้นขึ้นมาได้ละทีนี้เขาก็กลับมาเป็นบวกนะครับก็มีโอกาสไปทดสอบแถวประมาณไฮเดิมที่ 57.50 บาทได้นะครับก็รับโซนสัก 54.5 นะครับแล้วก็จุดท้ายก็ต้องมีสำหรับภาคแกนอย่างไรนะเพราะว่าตลาดก็ยังมีความเสี่ยงขาลงอยู่นะครับตัวนี้ก็ต่ำกว่า 52.50 บาทนะครับใช้เป็นจุดคัทลอสครับผมครับถ้างั้นถามคุณเอกพลินต่อนิดนึงครับว่านักลงทุนเองควรจะบริหารพอร์ตการลงทุนยังไงดีฮะจะถึงเงินสดเท่าไหร่หรือว่าจะต้องลงทุนเท่าไหร่ครับครับก็ถ้าเป็นท่านที่แบบอาจจะแบบมีหุ้นอยู่เยอะแล้วเพราะว่าเซตเนี่ยก็เรียกว่าลงมาตลอดทั้งปีนะครับหรือว่าช่วงที่แบบลงมาแรงต่อเนื่องก็ตั้งแต่ประมาณสักเดือนกันยายนแล้วนะครับอาจจะแบบมาทั้งขายไม่ทันอย่างเงี้ยก็อาจจะโอเคถือตัวหุ้นเดิมไว้ก่อนดีกว่านะครับแต่การซื้อเพิ่มเนี่ยอาจจะยังไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะขาดทุนเพิ่มอาจจะถือของเดิมไว้ส่วนท่านที่มีพอร์ตแบบมีหุ้นน้อยอย่างเงี้ยนะครับก็แนะนำเป็นการเพิ่มพอร์ตได้นะครับอาจจะคือเนื่องจากมองปีหน้าตลาดดีนะครับอาจจะแบบลดเงินสดจากที่เดิมแบบถือเยอะก็อาจจะเพิ่มพุ่นมาสักประมาณครึ่งต่อครึ่งก็ได้นะครับครับแล้วก็ซื้อสะสมนะครับการอ่อนตัวก็เป็นโอกาสนะครับแล้วก็เน้นตัวหุ้น6ตัวนะครับที่เราแนะนำเป็นแบบดอลลาร์คอร์เรเวเลตก็ได้ครับได้ครับผมวันนี้ขอบคุณคุณเอกภาวินมากนะครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ